สวัสดีทุกคนนะครับศักดาจาก channel.com เหมือนเดิมนะครับก็วันนี้เรากลับมาในเรื่องเกี่ยวกับรองเท้าหนังเหมือนเดิมเลยนะฮะแต่ว่าวันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับการรีวิวรองเท้าหนังไฮเอ็นนะฮะก็รอบนี้เนี่ยเราเอาแบรนด์ที่เป็นแบรนด์จากฝรั่งเศสนะฮะซึ่งเป็นแบรนด์ที่มีราคาแบบแพงมากแพงแบบแพงสุดๆไปเลยก็เป็นรองเท้านะฮะที่แบรนด์ชื่อว่า u b e r อร์ซี อูเบอร์ซี่นะฮะขอให้ทุกคนจำชื่อคำว่าอูเบอร์ซี่เอาไว้ซึ่งเขาเป็นแบบเป็นระดับล e เจนดารีอันนึงเลยนะของ French Shoe um Make r นะครับซึ่งเป็นโซนฝรั่งเศสน,นั่นแหละทีเนี้ยวันนี้เราจะมาคุยกันว่าเอ้ยรองเท้าอูเบอร์ซี่เนี่ยเขาประวัติความเป็นมายังไงเอาคร่าวๆก็พอไม่ต้องลึกนะแต่ว่าผมอาจจะมาเจาะลึกเกี่ยวกับงานรายละเอียดของงานของเขาว่าทำไมมันถึงได้ราคาขนาดนั้นนะฮะก็รุ่นที่ผมหยิบม,มาในวันนี้เนี่ยมันคือรุ่นที่ชื่อว่าลูแปง รูปแปงครทุกคนที่ดูโฟรคิงอาจจะคุ้นๆว่ารูปแปงเป็นตัวละครตัวหนึ่งในฝั่งพระเอกนะฮะทีนี้รูปแปงเนี่ยจะเป็นชื่อรุ่นของรองเท้าเพนนีโลเฟอร์ที่มีหน้ากากแบบนี้เออจอมโจรรูปแปงนะฮะคือรูปแปงเนี่ยมันเป็นชื่อที่แบบว่าเขาตั้งขึ้นมาจากตัวละครตัวหนึ่งนั่นเองเนาะแต่ว่ารุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่แบบเขาเห็นวาเฮ้ยมันมีหน้ากากแบบนี้มันดูแบบ เหมือนแบบเป็นหน้ากากที่มีความเป็นเอกลักษณ์เหมือนตาคนเลยเงี้ยเขาก็เลยตั้งชื่อว่าลูแปงเนาะทีนี้อ่ะความรู้จักกับ Uber อร์ซีกันก่อนนะครับ Uber อร์ซี่เนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นแบรนด์จากฝรั่งเศสน,นะฮะซึ่งแบรนด์ของเขาเนี่ยจริงๆไม่ได้ไม่ได้แบบก่อตั้งมานานเท่ากับชาวบ้านเขานะมันเป็นปี1935 1935จริงๆก็คือถ้าเกิดว่าเราเอาปีเนี้ยปี2022นะฮะ2022มาลบ1935นะครับ ก็จะเป็น87ปีซึ่งจริงๆก็อยู่ในระดับที่ค่อนข้างนานนะ87ปีคืออายุเท่าแบบแบบคุณอากงคนหนึ่งเลยอะแต่ว่าเขาเนี่ยก็ไม่ได้นานที่สุดถ้าเทียบกับแบรนด์อื่นๆจากอังกฤษนะ,ะแต่ว่าด้วยความที่เขามีเอกลักษณ์ในเฉพาะตัวของเขามากๆเลยทําให้เขาแบบเป็นเป็นแบรนด์ที่ติดตลาดแล้วก็ถ้าในฝรั่งเศสเนี่ยก็จะมีความใกล้เคียงกับเปียร์คอเทซซึ่งเป็นแบรนด์ที่แบบโอเวลรี่ลักชัวรี่สุดๆไปเลยเนี่ยคืออูเบอร์ซี่ก็คือ ประมาณนั้นเลยประมาณนั้นเลยแต่ว่าคืองานของเขาเนี่ยไม่ได้ไม่ได้มีความไปทาง mm hmm. เขาเรียกว่าคอเท่มากนะคือคอเท่เนี่ย mm hmm. เขาจะมีความแบบเน้น reverse patina ทำสีหุ่นฉบเชียวแต่ว่างานของอุบซี่มันจะมีความเน้นในเรื่องของกระบวนการหรือว่า process ในการทำนั่นเองเนาะแต่ว่าไฟน์นั่งโปรดักต์ผมว่ามันเหมือนกันนะซึ่งจริงๆไอตอนก่อตั้งเนี่ยคือมันคือปี1935หแหละแล้วก็ตอนนี้ก็ยังเป็นธุรกิจครอบครัวอยู่ไม่ได้ถ่ายโอนไปที่ไหน ซึ่งการที่เขาแบบว่า,าทํากันเป็นธุรกิจครอบครัวเนี่ยแปบลบว่าโน้ตฮาวดีไซน์ ain, ลา้าหรือว่าการออกแบบงานฝีมือทั้งหลายเนี่ยก็ยังคงเป็นของเขาอยู่นั่นแหละเนาะทีเนี้ยตัวอูเบอร์ซี่เนี่ย,ยมันจะมีความเด่นดังเนี่ยอยู่ในละแวกจำกัดกว่าตัวคอเท่นะฮะแต่ว่าจริงๆช็อปของเขาเนี่ยเขาก็ที่ฝรั่งเศสเนี่ยจะใหญ่สุดแล้วก็มีทั้งระดับเมทัลออเดอร์แล้วก็บีสปุคด้วยนะซึ่งตัวยี่ห้ออูเบอร์ซี่เนี่ย คือเขาเนี่ยมีไอคอนิกก็คือรุ่นลูปแปงนี่แหละซึ่งลูปแปงเนี่ยมันจะมีความเป็น mm. เขาเรียกว่าดังมากขนาดถึงมีลูปแปงคลับเลยซึ่งตอนนี้เนี่ยคือถ้าเกิดเราดูเนี่ยก็จะรู้สึกได้ว่าเขาเป็นเพนนีโลเฟอร์ที่มันมีเอากลักษณ์จริงๆถ้าเราลองไปเทียบกับ J.M. Weston 180ซึ่งเป็นเพนนีโลเฟอร์เหมือนกันนะอันนั้นเนี่ยเขาจะมีความเป็นหน้าสั้นนะฮะแต่ว่าตัวเนี้ยจะเป็นหน้ายาวรีปลายตัดเหลี่ยมมีความแบบเซ็กซี่แล้วก็ เขาเรียกว่าเน้นในเรื่องของอหุ่นลัสที่มีความแบบดุดันเนาะทีเนี้ยพอมาเจาะเรื่องในตัวของลูแปงก็จะพบว่าลูแปงเนี่ยเขาเขาดีไซน์โดยคนที่เป็นคนในตระก,กูลเขาแหละชื่อว่าเซเวียอูเบอร์ซีซึ่งเขาเนี่ยก็ดีไซน์รุ่นนี้เอาไว้แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยรุ่นนี้มันเกิดดังขึ้นมาแล้วก็เหมือนเขาบอกเอาไว้ในเว็บไซต์ด้วยนะเขาว่ามันมันดังในหมู่พวกกลุ่มเพลย์บอยคือกลุ่มเพลย์บอยก็คือเป็นแบบ ผู้ชายที่แบบว่ามีความแบบเป็นเจ้าสำราญหรือว่าแบบมีสาวๆเยอะอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งผมเข้าใจว่ากลุ่มผู้ชายเหล่านี้เขาจะแต่งตัวที่จัดจ้านกว่ามีเขาเรียกว่ามีความแพวพาวในะเรื่องของการแต่งตัวนะแล้วรองเท้าคู่นี้รูปแปลงเนี่ยมันค่อนข้างเข้ากันได้กับการแต่งตัวที่มันแพวพาวแล้วก็คือมันสวยงามกว่าในงทีเนี้ยคือตรงเนี้ย เทคนิคการตัดเย็บของเขาเนี่ยคือมันมีความโดดเด่นมากเพียงแค่มองเห็นหน้ากากเราก็จะรู้เลยว่าเนี่ยอูเบอร์รุ่นลูแปงแนะน่ๆนะทีนี้เรามาลงลึกในรายละเอียดของตัวลูแปงเพนนีโลเฟอรตัวนี้นะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยผมเนี่ยจะอ,อธิบายรายละเอียดให้ฟังก่อนนะเอานี้เอาตามสเปคที่อยู่ในเว็บไซต์ของเขาเลยนะเพื่อเป็นข้อมูลที่มีความชัดเจนคือลาสของเขาเนี่ยคือลาสที่เป็นชื่อลาสเอ คือ A7 Last ของเขาเนี่ยจะมีความเป็น Traditional Last ของเขาที่ผลิตมาเป็นแบบหลาย10ปีของเขาอะ่ะแล้วก็เอาเอกลักษณ์มันจะอยู่ตรงนี้ตรงที่มันมีหัวรองเท้าที่มีความแบบรียาวแล้วก็จิกลงมาตรงปลายมีความตัดเป็นจริงๆเขาในเว็บไซต์เขาใช้คำว่าเป็น Square Toe นะแต่ผมมาแอบรู้สึกว่ามีความเป็น c h i s e l Toe เป็นลิมนะฮะซึ่งมันสวยงามมากเลยมันมีความแบบเป็น มันมีความจิกมีความสลีกนะซึ่งปกติเวลาเรานึกถึง French ถ้าเป็น j w w s t t r n para Boot อ่พวกนี้มันจะมีความแบบดูแคชัวดูแบบว่ากลมๆแต่งเป็นสไตล์แบบนึงแต่ว่า UberSea เนี่ยมันมันแตกต่างออกไปนะฮะทีเนี้ยเขาก็าพูดถึงวิธีการผลิตของเขาเนี่ยในรายละเอียดของเขาเยอะมากเลยในเว็บไซต์เขาพูดถึงว่า Box c a ์ f ของเขาเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเขาใช้เป็น Handcut คือ ค่อยๆตัดคัดหนังมาทีละชิ้นแล้วเขาก็ใช้เลเตอร์อาโซก็คือเป็นพื้นหนังที่เป็นหนังแบบหนังแข็งๆสำหรับทําพื้นโดยเป็นสโลเทนนิ่งโปรเซสคือค่อยๆให้แบบมันฟอกตัวเองไปนะครับแล้วก็เป็นแฮนด์บิวคือขึ้นรูปลาสเนี่ยเขาบอกว่าเขาใช้มือในการขึ้นลาสแล้วก็เขาเนี่ยทิ้งตัวหนังอันนี้ไว้กับลาส ยี่สิบห้าวันออคือทําไมไมันต้องทิ้งนานขนาดนั้นปกติผมเห็นมันจะประมาณไม่เกินเจ็ดวันเหมือนเวลาเราสั่งรองเท้ามาทัวร์เดอร์หรือว่าขึ้นลาสติ้งรองเท้าเนี่ยประมาณสักแบบสัปดาห์หนึ่งก็เยอะแล้วนะอันนี้เขาบอกยี่สิบห้าเลยแปลว่าทรงของเขาเนี่ยจะเวลี่ฟิตทูลาสมากมากเลยนะก็ทําไมต้องยี่สิบห้าผมรู้สึกว่ามันขึ้นกับว่าเอวที่เขาเลือกเนี่ยเขาใช้เอวที่คอดมันก็เลยต้องทำลาส์นานๆนะครับแต่ อาจจะไม่เท่า Garcia and g i r l i n g นะที่แบบมันคอดมากอันนั้นผมว่าอาจจะมีวิธีการในการเขาเรียกว่า lasting เอาเอาหนังเข้าไปที่ last เนี่ยได้คนละแบบแต่ว่าอันนี้เขาบอกเขาใช้ว25วันทรงเนี่ยเป็นเป็น Penny l o ฟ f e r ที่ใช้มือทำ hand cut mask คือหน้ากากหน้ากากตรงเนี้ยคือปกติเราจะเรียก Penny strap เนะแต่ว่าอันนี้มันเหมือนหน้ากากเป็นมา s เลยแล้วก็เป็นรูปตาคนอนะ่ะกำลังแบบใส่หน้ากากเหมือน Phantom of the Opera ลอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย เ,เขาก็จะพูดถึงว่าเชฟของเขาเนี่ยเป็นสแควร์เชฟโทนะครับตรงนี้เป็น handmade instep ด้วยคือ i n s t เ p ข้างในก็ใช้แฮนเมดนะครับแล้วก็มิดโซเนี่ยจะมีความกลมแล้วก็ราวผมว่าเข้าใจว่าน่าจะพูดถึงตรงด้านในแล้วก็ตรงขอบเอวด้านในตรงนี้แล้วก็เขาพูดถึงการตัดเย็บคู่นี้นะคือจะบอกว่า1,250ย e หูโรหรือประมาณ45,000 ขั้นต่านะอันนี้ยังไม่ได้รวมแวตหรือว่าแบบว่าทอยเงินให้มันเป็นเป็นแบบเงินไทยอะ่ะน่าจะประมาณสักห้าหมื่นเป็นเบรกสติชนะครับเป็นเบรกคือการตัดเย็บแบบเบรกเนี่ยไม่ได้เป็นการตัดเย็บที่แย่นะครับแต่ว่ามันจะเป็นการตัดเย็บที่เขามักจะเหมือนแบบเคลมว่ามันมันไม่ได้แบบใช้มือคือมือเนี่ยหรือว่าแฮนด์เวลเนี่ยก็มักจะใช้กระบวนการคล้ายๆกับกูตเยียแต่ว่าใช้มือทำใช่ไหมแต่อันเนี้ยมันเป็น เบรกคอนส t รั c ชั่นก็คือเครื่องจักรมือไม่สามารถจะจิ้มเบรกได้เพราะว่าพื้นมันหนามากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาบอกว่าสติฟเฟนเนของเขานะฮะก็คือพวกแบบตรงส่วนของทอสติฟเฟนเนหรือว่าฮิลสต f e เฟนด้านหลังตรงเนี้ยจะมีความยาวมากแต่ว่ามันสามารถคงรูปลักษ์ของตัวลาสคือหุ่นรองเท้าเนี่ยค่อนข้างดีนะฮะแล้วเขาก็พูดถึงเเรื่อง อินสเตปแนโลฟิตคือ INSTEP จะเตี้ยนะเออในตรงนี้จะเตี้ยเตี้ยคือมันแปลว่าคนหน้าเท้ากว้างอ่ะจะต้องบวกพลัสไซส์ไปถึงจะใส่ได้พอดีไม่งั้นมันจะแบบมันจะไม่เกาะเท้านั่นเองก็รายละเอียดในเว็บเนี่ย1,250ส e ยูโรสำหรับ1คู่นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราเลือกออปชันเช่นเราบอกว่าเป็นเราอยากได้ชูทรีก็บวกตังไปอยากได้แฮนด์เวลกูดเยียคือเป็นวิธีการแบบกูดเยียแต่ใช้มือทา บวก2เดือนบวกเงินหรือถ้าเป็น this is gift คือสามารถที่จะส่งเป็นของขวัญเนี่ยก็บวกไปอีกนะฮะก็จะได้รอ,องเท้าคู่หนึ่งที่เป็นแบบรุ่นลูปแปลงซึ่งเป็นไอคอนิกก็ผมมองว่าราคาเนี่ยก็สูงมากๆเลยทีเดียวนะสำหรับตัวรองเท้าคู่นี้ก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะาสามารถที่จะแบบชื่นชมดื่มดำ่ำไปกับตัวศิลปะชิ้นนี้ได้แล้วกันนะทีนี้เริ่มต้นเลยเนี่ย ผมจะให้ทุกคนดูภาพรวมของรองเท้าก่อนนะผมจะหยิบรองเท้าขึ้นมาให้ดูในลักษณะด้านข้างข้างซ้ายเนี่ยจะเห็นว่าเวลาเราดูลาสตรงนี้ครับลาสของเขาเนี่ยผมให้ฟีลเหมือนกับเวลาคุณดูกาเซียโนเอลเกลิงเลยนะคือตรงส่วนของลาสเยมันจะดูพุ่งไปข้างหน้านะครับตรงนี้ด้านหน้านี้ฮะมันจะมีลักษณะที่มีความแคบและจิกลงมาและมีความแหลมแล้วพอมันค่อยๆไล่ระดับมาจนถึงตรงส่วนนี้เนี่ย มันจะมี s t e f f e n e r อยู่นะครับแล้วตรงนี้ถึงจะเป็นส่วนบอลคือแปลว่าเวลาใส่แล้วเนี่ยมันควรจะเหลือ space สเปซสาหรับการที่เราใส่เท้าไว้สักประมาณ2-3เซนติเมตรเลยด้วยเนาะแล้วยิ่งตรงเนี้มันเป็นเหมือนเป็น low instep แบบที่เขาบอกเนี่ยแปลว่าเท้าผมมันจะอยู่แค่ตรงนี้เองไม่ได้เข้าไปลึกมากอ่าทีนี้ถ้าเกิดเราดูหุ่นของเขาเนี่ยจะพบว่าหุ่นของเขาก็สวยงามนะเป็น asymetric เหมือนกัน ถ้าถ้าผมคดีผมอาจจะมองไม่ชัดนะเนี่ยถ้าลองดูแบบนี้จะเห็นว่าด้านนี้มันจะมีความยืนออกมาด้านนี้จะโคดแบบข้างในนะแต่ว่าหุ่นอาจจะไม่ได้เวลี่เซ็กซี่เหมือนกับของคาสิโนแอนด์เกอร์ลิงแต่ว่าถ้าเห็นเนี่ยมันจะเป็นอะิเมาตริกแบบนี้แล้วถ้าเกิดว่าเราลองพลิกดูในด้านนี้นี่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นมันมันก็เป็นเหมือนแบบเขาเรียกว่าเออเป็นทรงแบบ ถ้วยอ่ะเป็นฮิลเคอเตอร์แต่ว่าผมใส่สักระยะมันค่อยๆบานออกเพราะว่าเท้าผมอะข้อเท้าตรงตาตุ่มอะมันดันออกแต่ทีเนี้ยตาตุ่มของอันเนี้ยมันจะไม่ได้เว้าเหมือนกับของ GG นะการเซโนมันจะวาวเลยเหตุผลเพราะว่าเป็นออกฟอร์ดแต่ว่าพอมันเป็นโลเฟอร์เขาต้องดีไซน์ให้ตรงส่วนเนี้ยมันเกาะกับตรงส่วนเท้าของเรามันเลยแบบตรงแบบเนี้ยคือถ้ามันวาวอ่ะมันไม่เกาะตาตุ่มพอมันไม่เกาะตาตุ่มแปลว่าคุณใส่แล้วมันก็จะหลุดนั่นเองอันนี้เขาเลยแบบทําแบบนี้ขึ้นมาแล้วก็ ตรงส่วนนี้ก็จะค่อนข้างสอบเข้าไปข้างในเพื่อล็อกกับเท้านะครับทีนี้เนี่ยเห็นได้ว่าลา้าของเขาเนี่ยมีความพุ่งไปข้างหน้ามากๆเลยแล้วก็เนี่ยจะเห็นตรงส่วนนี้บางแล้วก็มาหนาตรงนี้คือตรงนี้เขาใช้เบรกคอนสรันชั่นทั้งหมดนะแต่ว่าเขาก็เบรกแบบแบบเหมือนกับซ่อนได้ไว้ข้างในพอซ่อนได้เสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็ค่อยมาทําตรงนี้ให้มันหนาขึ้นนะครับผมไม่แน่ใจว่าเขาอ่ะ ใช้หนังยังไงแต่ผมเห็นมันมี2เส้น2ชิ้นก็คือว่าชิ้นที่อยู่ด้านบนน่ะเหมือนเป็นเขาเรียกว่าเป็นเวลสําเร็จรูปนะฮะแล้วก็ด้านล่างเนี่ยเขาก็จะใช้เป็นแผ่นหนังเอาโซที่ลากยาวไปจนถึงทั้งแผ่นนะครับแล้วเขาก็จะมีการทําเหมือนแบบไถขอบไถล่องให้มันดูมีลักษณะมีความเหมือนกับเวลาเราดูกูดเยลเวลที่มีเส้นเส้ๆๆๆๆๆะาะทีเนี้ยผมอะ่ะก็จะไม่สามารถที่จะใช้ เขาเรียกว่าตัวชีวัดที่เรียกว่าซ i l เปอร์อิ์หรือว่าฝีเข็มตอนหนึ่งนิ้วในการวัดคุณภาพของรองเท้าคู่นี้ได้เหตุผลคือมันแค่ถ่ายร่องมันไม่ได้เย็บนะครับทีเนี้ยเวลาเราดูนะครับถ้าเกิดว่าเราพิจารณาเนี่ยจะเห็นได้ว่าพระเอกของเขาเลยนะคือหน้ากากหน้ากากของเขาเนี่ยมีความเป็นหน้ากากของแบบจองโจรคิดอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นแบบหน้ากากรูปแปงอะเนาะก็ถ้าเกิดว่าใครเคยดูข้อมูลเกี่ยวกับ จอมโจรลูกแปลงก็สามารถที่จะให้ข้อมูลกันได้นะครับแต่ว่าผมอาจจะไม่ได้ลงลึกตรงนั้นผมจะมาเจาะลึกเรื่องรองเท้าทีเนี้ยไอตรงส่วนเนี้ยฮะมันจะเป็นคล้ายๆกับเวลาเราเห็นตรงส่วนของลิ้นของรองเท้าคือลิ้นตรงเนี้ยมันยืดออกมาเยอะมากเลยนะคือมันยืดออกมาเยอะประมาณสัก2-3มเซน แปลว่ารองเท้าเพนนีโลเฟอร์คู่นี้มีความเป็นทางการสูงนะครับคือมันพยายามที่จะปิดเนื้อเทา้าคือถ้าเทียบกับโลเฟอร์ด้วยกันเนี่ยเพนนีโลเฟอร์คู่นี้จะสูงนะครับแล้วก็ตัวเนี้เขาก็จะแบบลักษณะของการเย็บหน้ากากของเขาเนี่ยผมค่อนข้างชอบมากเลยนะเขาเย็บหน้ากากแบบนี้คือเขาเย็บแบบตรงเนี้ไม่ได้ติดกันไม่ได้ติดกันไปเลยนะตรงนี้คือแปลว่ามันมีสเปซที่เท้าของคุณเนี่ยจะมีอิสระมากขึ้นเพราะว่าตรงเนี้ยมันแบบ มันมันไม่ได้ถูกเย็บไปตลอดทั้งแนวแต่ว่ามันก็จะยังแน่นอยู่มันจะยังแน่นอยู่ถ้าเทียบกับท a สเซลโลเฟอร์เนี่ยคุณนี่จะยังแน่นอยู่นะมันจะเป็นเหมือนรูแบบนี้แล้วใต้ท้องด้านในเนี่ยจะจะสัมผัสได้ถึงแบบหนังเฟลชค c ฟฟของเขาเนี่ยเขาทํามาดีมากเลยคือข้างในมันเป็นหนังเฟลชคั a ฟ์ที่แบบมันมันละเอียดมากแล้วก็ตรงเนี้ยเขาก็จะเป็นหนังที่ทำสตร r ป p เนี่ยเป็น2อ,อันโดยการที่เขาเนี่ยปอกหนังสตร a ปที่มันอยู่ด้านนอกแบบนี้เอาไว้นะฮะ เห็นไหมชิ้นชิ้นที่อยู่ด้านบนอยู่ตรงนี้ชิ้นที่อยู่ด้านล่างอยู่ตรงนี้นะครับแล้วไอชิ้นที่อยู่ด้านบนเนี่ยทำหน้าที่เป็นหน้ากากแล้วชิ้นที่อยู่ด้านล่างนะครับก็เป็นร่องสีดําด้านในแล้วไอตรงที่เป็นลิ้นได้อิสระต่อกันแบบนี้เออเห็นไหมคือถ้าเกิดว่ามันเว้นตรงนี้ไว้แปลว่าถ้าเกิดว่าผมดึงลงเนี่ยจะเห็นตาโบแต่อันนี้ตาไม่โบแปลว่าเขาทาหนังสองชิ้นแล้วเขาก็มาเย็บตรงขอบเห็นไหมคือแปลว่ายังไงก็ตามคุณจะเห็นแบบ อ่าเป็นชายชุดดำนะฮะที่จ้องมองคุณอยู่ตลอดเวลานะฮะเป็นตาสีดําด้วยมองอะไรไม่เห็นนะฮะแล้วเขาก็ทําการเย็บขอบตรงเนี้ยด้วยฝีเข็มที่ละเอียดผมเข้าใจว่าเขาเดินจักรนะแล้วก็เดินล้อมรอบขอบไปเลยแล้วก็เย็บตรงนี้เข้าไปอีกทีหนึ่งซึ่งสําหรับแบบเนี้ยคือผมรู้สึกว่ามันทําให้มันเขาเรียกว่าเกาะ instep ของเราได้ดีมากขึ้นคือรองเท้าที่เกาะ instep ได้ดีนะโดยเฉพาะโลเฟอร์เนี่ยแปลว่าคุณจะใส่แล้วมันไม่หลุดระหว่างเดินคือ พวกรองเท้าหน้าสั้นนะอย่าง a l d e n Full-step เนี่ยคือผมใส่แล้วมันจะชอบหลุดบ่อยๆเหตุผลเป็นเพราะว่าหน้าเขาสั้นแล้ว instep ของเขาเนี่ยมันก็ยังแบบไม่ใช่ instep เลยตรงส่วนของลิ้นเขาก็ยังเตี้ยแล้วก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเกาะก็เลยทําให้เหมือนแบบมันหลุดได้ง่ายนะแต่ว่าอันนี้มันจะเกาะได้ดีเพราะว่ามันมีหนังทั้งแถบเลยแล้วก็ตรงส่วนนี้มันคือแอปพรนะเขาเรียกว่าแอปพรอนแอปพนในภาษาอังกฤษแปลว่าผ้ากันเปื้อนแต่ว่า ถ้าเกิดว่าเรามาคุยกันในภาษาเขาเรียกว่าภาษารองเท้านะแอปลอทนคือส่วนนี้ผ้ากันเปื้อนก็คือตรงนี้แต่ผ้ากันเปื้อนหรือว่าแอปลอทนของคู่นี้มันพิเศษมากตรงที่มันตัดเหลี่ยมตรงนี้เลยนะเนี่ยเวลาเราเห็นเนี่ยจริงๆวิธีการทํามันเนี่ยเขาจะใช้วิธีแบบนี้นะ,ะคือเขาเอารองเท้ามาขึ้นลาสนะแล้วก็ไอตรงเนี้ยมันจะมีเส้นเอ็นหรืออาจจะเป็นเส้นหนังนะฮะเขาจะร้อยไว้แล้วเขาก็จะเอามือเนี่ยค่อยๆเย็บเย็บไล่ไปเลยไล่ไป บบค่อยๆเอามือมือ,ม,อมือสอยซอยอยซอยไปจนถึงตรงนี้แล้วก็ตรงเนี้ยมันก็จะมีความแข็งอยู่ทรงคือนอกจากสร้างความสวยงามให้รองเท้าแล้วเนี่ยมันยังมีหน้าที่ในการจัดทรงของด้านหน้าตรงเนี้ยให้มันยังมีความแบบมีความเป็นเส้นแบบนี้อยู่รองเท้าที่ไม่ได้ทำแอปพลอนหะนาะๆนะแบบเนี้ยมักจะมีความ งอคดขึ้นด้านบนได้มากแล้วเวลาเกิดคริซซิ่งเนี่ยก็คือถ้าไม่ใส่ชูทรีเนี่ยมันจะไม่ค่อยอยู่ทรงแต่ตัวนี้เขาจะมีความแบบเหมือนอยู่ทรงได้ประมาณหนึ่งเพราะว่าเอ็ตรงนี้มันทำหน้าที่ล็อกเอาไว้แต่ว่าคือผมคิดว่ามันทํายากประมาณหนึ่งนะเหตุผลคือว่าอ่เพอเขาใช้เส้นเอ็ในการทําแบบนี้แต่เขาใช้สตีฟเน์สตีฟเน์คือตัวแข็งๆที่อยู่ด้านในอยู่บริเวณนี้ ม,มันแสดงว่าไอตรงที่มันอยู่ระหว่างสตีเฟนเนอร์กับเอ็นตรงนี้แล้วก็มีไลนิงด้านในที่อยู่ด้านในเนี่ยเขาต้องใช้มือทําแล้วก็ค่อยๆแบบว่าสอยก่อนสอย,อส,อยสอยเสร็จปุ๊บใส่สตีฟเฟนเนอร์แล้วค่อยเย็บเข้ากับไลนิงอะไรงเงี้ยคือมันมีโรเซสที่ค่อนข้างละเอียดถ้าเกิดว่าเราดูเผินๆเราก็บอกว่าเฮ้ยรองเท้าคู่นี้ราคา4 50, ี่ห้าหมื่นนะแต่ว่างานมันดูธรรมดาจังเลยจริงๆแล้วเนี่ยความยาก เดวิลอิสอินเดอะดีเทลคือไอ้ตรงเนี้ยทายากเหตุผลที่มันทํายากเป็นเพราะอย่างที่บอกคือไอ้ตรงซิฟเฟนเนอร์ตัวเนี้ยมันกว้างมากแล้วก็แอปลอนมันอะใช้เอ็นแล้วดันมาอยู่ตรงนี้อีกคือปกติแล้วอะถ้าเกิดว่าเราเห็นหัวม็อกค,คาซินของรอ,องเท้าอะรองเท้าพวกม ok ็อกโทที่แบบเป็นเพนนีโลเฟอร์แบบบีฟโลเพนนีโลเฟอร์แล ok ้วม็อกโทนะมันจะไม่มีซิฟเฟนเนอร์ตรงนี้ก็จะเย็บแบบเย็บไปเลยนะหรือว่ารองเท้าที่เขามีแอปลอนตรงเนี้ยเขามักจะไม่ใช้ ส่วนที่มันเป็นเอ็นตรงนี้เหตุผลเพราะว่าถ้าเขาทําแบบนี้มันจะยากตรงตอนที่เขาสอยไงเขาก็จะทําการแอปพอมาวางแล้วเย็บด้วยจากแบบเย็บไปเลยนะไม่ได้เห็นเป็นเส้นเย็บแบบนี้เดี๋ยวผมยบตัวอย่างให้ดูนะฮะแบบนี้มันจะเย็บง่ายนะฮะเขาแค่เย็บฟื้ไปนะแต่แบบนี้มันจะเย็บยากนะเพราะมันต้องยัดเส้นเอ็นลงไปด้วยดังนั้นเนี่ยเพนนีโลเฟอร์คู่นี้ ดูเผ,ลผลินๆคุณจะไม่ได้รู้สึกว่ามันแบบมันมีความพิเศษอะไรแต่ถ้าคุณมองลึกไปที่ process การทำเขาซ่อนความยากอยู่ในดีเทลนะแล้วทีนี้พอเราเห็นลักษณะตรงนี้เนี่ยก็จะค้นพบแล้วว่าเฮ้ยตรงส่วนบองเขาเนี่ยเออเขาพยายามดีไซน์ให้มันคงตัวสวยงามคือคือเหมือนพระเอกของเขาคือหุ่น a 7ที่สวยงามเขาเลยต้องดีไซน์ให้มันมีเอ็นเพื่อล็อกหุ่นให้สวยงามและเขายังดีไซน์ให้หน้ากากา มีความเด่นชัดตั้งแต่ง,งานอยู่ตรงนี้คือผมว่าคนดีไซน์รองเท้าเนี่ยเก่งเก่งคือเขาสามารถที่จะคิด3 d ในหัวออกมาได้ก่อนนี้เขาจะทําออกมาในซึ่งเทคโนโลยี3 d มันมันเพิ่งมีมาไม่นานมาเนี่ยแต่ว่าเขาแบบสามารถย้อนคิดได้ขนาดนั้นผมว่าเขาเก่งมากทีนี้ความพิเศษของคู่นี้ก็คือ,เ,อเดี๋ยวผมพูดถึงด้านนอกก่อนดีกว่าคือด้านนอกด้านหลังตรงนี้ฮิลเคาน์เตอร์ของเขาเนี่ยเขาใช้ที่วิธีการแบบท็อปไลน์ของเขาเนี่ยจะไม่ได้ปล่อยเปลือยนะ เขาเอาหนังเนี่ยมาเย็บพับอีกชั้นนึงแบบเนี้ยแล้วก็เย็บรอบไปเลยคือแบบเนี้ยหนังตรงนี้จะมีหน้าที่ในการสร้างแรงเสียดทานเพื่อเกาะกับตรงเท้าของเราพอมันสร้างแรงเสียดทานแล้วเกาะกับเท้าของเราเนี่ยมันก็จะอยู่เวลาคุณเดินไปเดินมาว่าเกาะเท้าคุณคุณก็จะแบบใส่แล้วไม่หลุดไม่ลื่นแล้วเนื่องจากเขาเป็นโลเฟอร์เห็นไหมพอเขาดีไซน์เป็นโลเฟอร์เนี่ย เขาก็เลือกที่จะใช้ตรงนี้เป็นซูเอตเพื่อสร้างแรงเสียดทานเหมือนกันคือพอเขาสร้างแรงเสียดทานตรงนี้เยอะๆเวลาคุณเดินมันจะไม่สลิปออกเดี๋ยวว่าเมื่อกี้คุณเห็นเออการเซโนเกอร์ลิงคุณเห็นเจมวิร์นตรงนี้เขาใช้เป็นหนังฟอกเพราะว่ามันนุ่มสบายแต่ว่ามันผูกเชือกมันจะแน่นแต่เนี้ยมันเป็นโลเฟอร์เขาเลือกทําแบบนี้ผมคิดว่าเขาคิดเขาคิดมาดีคิดมาได้ได้ยอดเยี่ยมมากเลยนะในฐานะของการที่เขาเป็นชูดีไซเนอร์อะไรเงี้ยทีเนี้ยด้านหลังของเขาเนี้ย ก็เขาก็จะใช้วิธีการแบบเย็บแบบเหมือนมีแผ่นตรงนี้ขึ้นมาอันหนึ่งนะแล้วก็ข้างในก็จะมีฮิลสตีเฟนเนอร์แข็งๆอยู่แล้วก็แอบซ่อนดีเทลเอาไว้ตรงนี้นะว่าเขาจะมีการเย็บท็อปไลน์เขาเย็บท็อปไลน์ตรงนี้ก่อนพอเย็บท็อปไลน์เสร็จเขาก็มีการเย็บฟืบรอบนี้ใหม่อีกจุดหนึ่งก็เป็นการทำดีเทลที่แบบเฮ้ยทำไมทำไมถ้าเรามองเผินๆมันดูแพงเกินความจําเป็นแต่ว่าพอเรามาส่องดูเฮ้ยมันซ่อนแบบนี้นี่หว่า ทีเนี้ยพอเราไปดูที่งานของพื้นนะผมก็จะเห็นว่าถึงเขาจะเป็นเบรกแต่ว่าเขาใช้วิธีการที่แบบเออเออมันมัน,ม,นมันสร้างสร้างเขาเรียกว่าสร้างรายละเอียดได้ดีมากหนึ่งเขาใช้วิธีการเบรกเย็บล้อมรอบไปนะครับรอบรอบรอบไปแต่เขาใช้วิธีการ close channel b r a k นะคือเขา close channel b r a k ตัวนี้คุณจะเห็นเส้นและเส้นตรงเนี้ยเขาอ่ะ เขาใช้วิธีการเขาไม่ได้ใช้วิธีการเปิดด้านข้างแบบการิโนสเกอร์ลิงหรือสเตฟานโนเบมเมอร์แต่ว่าเขาใช้วิธีการเย็บแบบนี้คือเขาเย็บตรงตรงเนี้ยเป็น45องศาเปิดขึ้นมาแล้วเอาเย็บด้วยเครื่องจักรเสร็จป,ปุ๊บเขาก็ปิดตรงนี้แล้วเขาใช้การทาสีดําตรงนี้ไล่ไปเอออันเนี้ยมันเจ๋งมากเลยคือพอเขาทาสีดำปุ๊บเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าโอ้ยมันมองไม่เห็นเลยแต่ว่าผมต้องส่องนานมากกว่าจะรู้ว่าอ๋อ oh, ไอ้ cross channel break ตรงนี้เขาทาสีดําไว้ มันก็เนียนเนียนไปอีกแบบหนึ่งนะคือคือผมรู้สึกว่ามันก็ยอดเยี่ยมมากเลยแล้วก็ที่พื้นเขาอ่ะเขาจะใช้แบบตาตาปั๊มเป็นตัวตัว A ปั๊มตึ้งตัว A คือ uberzi นะปั๊มแล้วก็เนี่ยมันก็จะมีการทำลวดลายอย่างเงี้ยคือสวยมากคือถึงจะเป็นเบรกนะแต่ผมก็รู้สึกว่าเป็นเบรกที่ตั้งใจทํางานไม่ได้เป็นเบรกที่ทิ้งทิ้งควาง,งๆนะแล้วก็พอเขาเย็บแบบเบรกเนี่ยตรงด้านหน้าเนี่ยเขาเสริมเวลสําเร็จรูปตรงส่วนนี้อ่าเราอาจจะใช้คําว่า artificial weld หรือว พอเขาเสริมปุ๊บมันจะมีความหนานะแล้วเขาก็จะเอาไอ้ลูกกลิ้งเนี่ยมันจะมีลูกกลิ้งอันนึงที่เอาไว้ถในการไกด์ล่องในการเย็บอ่ะถ่ายขอบเลยไถปื๊ดแล้วก็ไถไถไถ่ายเสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นซีซีแบบเนี้ยเห็นปะเออมันสะท้อนแสงเป็นซีซีแบบนี้เออเนี่ยมันมันก็แบบเออมันก็สร้างมิติอีกแบบหนึ่งมันจะเหมือนรองเท้าเราอ่ะทาได้แฮนด์วิลแต่มันไม่ใช่นะครับแล้วก็พอมาถึงตรงส่วนเอวเนี่ยมันจะแบบบรรจบตรงเนี้ยเขาก็ เขาก็ทําการปอกเลยปอกให้มันแนบไปกับเอวแนบเข้าไปจนสุดท้ายมันดูเซ็กซี่ขึ้นมา <c oughs> เห็นไหมมันจะดูเซ็กซี่ขึ้นมาทันทีเลยแล้วก็เขาก็เอาตาปั๊มที่เป็นแบบตัวดอกจันมาปั๊มตรงนี้แล้วก็ไถไถไถ,ถเป็นลายมาแล้วก็ปัม๊มปึ้งเนี่ยโหแบบเวลี่ดีเทลนะเสร็จปุ๊บเขาก็ ทำฮิลสแต็กคือผมอยากจะบอกว่าฮิลสแต็กของของอันเนี้ยมันไม่ได้เป็นฮิลสแต็กเหมือนที่เมื่อกี้ผมโชว์ให้ดูของ JM Western ทิรนเนี่ยมีฮิลสแต็ที่เป็นหนังอยู่2ชิ้นตรงกลางชิ้นบนเป็นยางชิ้นล่างเป็นยางแต่อันเนี้ยผมอยากให้คุณดูว่าฮิลสแต็กของเขาเนี่ยถ้าผมนับให้ดูนะ 1......2.....3.....4.....5 เนี่ยหนังตรงเนี้ยมีอยู่5ชิ้นเป็นหนังบางๆ5ชิ้นแล้วก็ ชิ้นด้านนอกสุดอะ่ะมันก็จะเป็นชิ้นที่มันเป็นแบบยางแต่ว่าคืออันนี้มันมันอาจจะไม่ค่อยเป็นตัวแทนที่ดีเพราะว่ามันถูกเปลี่ยนชิ้นนอกไปนะแต่ว่าแค่คุณเห็นฮิลสแตกตรงกลาง5ชิ้นเป็นหนังบางอะ่ะโหมันทํายากว่ะฮิลสแตกสชิ้นตรงกลางนะคือมันต้องค่อยๆเหล่าทีละชิ้นประกบประกบประกบคือตรงเนี้ยผมว่าดีเทลดีมากมันมันเปลืองหนังอะ่ะประมาณ3เท่าแล้วกัน3เท่าของแบบฮิลสแตกอันอื่นแล้วก็ ข้อดีของมันก็คือว่าคุณสามารถที่จะแบบเจียทีละอันสร้างเาขาเรียกว่าแบบความสวยงามได้ดีกว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าในเชิงของฟังชั่นอลจริงมันก็ไม่ค่อยแตกต่างกันมากเนาะแต่ว่า,าข้อดีอีกอย่างหนึ่งคือยิ่งมันมีหนังหลายชั้นมันจะลดทอนแรงกระแทกได้ดีกว่าหนังชิ้นเดียวคือเหมือนกับหนังชิ้นใหญ่หญชิ้นเดียวเวลากระแทกกระปุ้งเจ็บใช่ไหมแต่อันนี้มันจะค่อยๆลดทอนทีละชิ้นปึ๊ๆๆปึ๊ปปปปปก็จะช่วยให้คุณแบบว่ารับแรงกระแทกเบาลงนั่นเองก็เป็นดีไซน์ที่แบบว่า เออมันคิดได้เนาะก็คือตรงเนี้ยพอเราขัดเงามันจะขึ้นเงาเลยอันนี้มันอาจจะไม่เงาเท่าไหร่นะมันยังเงาได้มากกว่านี้แล้วก็จากตรงเนี้ยบางบางพอมาพ้นเอวมาด้านหน้าหนาขึ้นมาแล้วก็ทําเป็นแบบนี้มันก็เลยทําให้แบบรองเท้าคู่นี้มันมีแบบมีมิติที่แบบว่าสวยงามอ่ะคือผมรู้สึกว่าไอความสวยงามของรองเท้าคู่นี้มันมันต้องเป็นคนที่แบบว่า ดิฟอินดีเทลประมาณหนึ่งดูเผินๆคุณจะจําได้แค่หน้ากาแต่ถ้าคุณวิเคราะห์ลึกลงไปนะแบบคนที่แบบว่าเป็นนักสะสมรองเท้าอ่ะคุณจะรู้สึกได้ว่าโอ้ห oh, วันนี้แหละมันมันละเอียดมากทีนี้พอเราเข้ามาสู่ด้านในเราจะเห็นว่าเขามีโลโก้อูเบอร์ซีปารีสนะครับด้านในเนี่ยเป็นหนังคราฟสกินไล n i n งที่น,น, ing, นุ่มเหมือนกาเชโน่เกอร์ลิงนุ่มเหมือนเจมส์เวสเทิร์นนะแต่พิเศษคือ เขาอะใช้ไลนิ่งข้างในตั้งแต่ตรงส่วนเนี้ยจนถึงข้างในตรงนี้ผมไม่รู้จะโชว์คุณยังไงอะแต่มันเป็นไลนิ่งชิ้นเดียวทั้งชิ้นเลยเออยอดไหมคือชิ้นเดียวทั้งหมดเลยนะมันเป็นไลนิ่งที่แบบว่าเขาอะไม่ได้มีการตัดแต่งแบ่งตรงขอบตรงไหนคือถ้าเกิดว่าเราเจอคาสิโนเมื่อกี้เขาจะมีไลนิ่งตรงเนี้ยหชิ้นแล้วก็ไลนิ่งตรงเนี้ยข้างในอะ เป็นอีกชิ้นหนึ่งแล้วก็าย n i n g ที่อยู่ตรงแอปลออีกชิ้นหนึ่งและ Lining ตรงนี้ก็อีกชิ้นหนึ่งแล้วถ้าเกิดว่ามันเป็นชิ้นละเอียดมากคือแบบนี้เขาอะใช้ Lining อันเดียวในการขึ้นลาสติ้งเออผมเลยรู้สึกว่าอ๋อที่คุณต้องทำลาสติ้งขึ้นรูปรองเท้าทั้งหมด25วันเป็นเพราะว่าคุณใช้วิธีการเนี้ถ้าไลานิ่งหลายชิ้นนะมันจะปรับเข้ากับรูปเท้าได้เร็วกว่า รูปรองเท้ารูปทรงเท้าแต่ถ้าลายนิ่งชิ้นเดียวอะนานมากนะมันเหมือนแบบหนังทั้งแผ่นเลยกว่ามันจะประกอบมาเป็นตัวรองเท้าตัวหนึ่งอะ่ะมันเลยทำลาสติ้งนานเออเนี้ยผมเข้าใจแล้วก็แบบเฮ้ยมันมัน,ม,นมันแบบสุดยอดอะสุดยอดเออแล้วก็เนี่ยถ้าเกิดเราส่องลงไปตรงๆนะเราจะเห็นว่าจะมีรอยเย็บเบรคสติชอยู่ตรงนี้เข้าไปแล้วก็วนออกมาเป็นรอยแบบรอยเย็บที่แบบว่าเราเห็นว่ามันเย็บด้วยเครื่องจกักร แล้วเขาก็จะเอาหนังชิ้นหนึ่งเนี่ยที่ตั้มโล่ปั๊มโลโก้อูเบอร์ซี่ไว้อะใส่เข้าไปแล้วก็ทําการแบบว่าแบบฟินิชงานด้านในคือคือโหคือมันคือมันมันเป็นอเนกเตอเลเวลเหมือนกันนะคือสมมุติว่าถ้าผมมองด้านนอก๊บบผมจะตัดสินเขาว่าเฮ้ยอูเบอร์ซี่เนี่ยหน้ากากสวยแต่ว่าพอามาดูไอ้อันที่ทําแล้วมีดีเทลมากอะ่ะนั่นเป็นไลนิ่งที่แบบว่าอยู่ข้างในชิ้นเดียวคือโหดโหดมากมาก,มากเลยนี้ Uh, พอผมเนี่ยลองดูนะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยดูภาพรวมของรองเท้าคู่นี้ก็จะเห็นว่าเออว่ะการดีไซน์ของเขาเนี่ย black penny loafer มัน formal ประมาณหนึ่งเลยสำหรับประเทศไทยผมมองว่า black penny loafer เนี่ยสามารถใส่ไปใส่ไปใส่งานแต่งได้แล้วนะปัจจุบันเนี่ยคือ black penny loafer ใส่งานแต่งได้แล้วยิ่งมีส่วนของเนี่ยสูงสูงนะหน้ากาก็ดำพืชสนิทไม่ได้มีร่องอะไรแล้วก็พอเอามาแต่งตัวชุดแบบสีเข้มเข้มสีกลม สีดํามันดูแบบดูกลืนดูสวยไปหมดเลยคือไม่ได้สวยแบบตะโกนคือสวยแบบตะโกนคือคุณจะเห็นรองเท้าที่มันสีจัดจ้านแดงเหลืองส้มแต่อันเนี้ยมันสวยแบบสุขุมแต่ซอดดีเทลไว้คือถ้าเกิดว่ามันมันมีคนแบบพยายามจะก้มมามองมันจะเห็นตาของรูปแปงเนี่ยแวบขึ้นมามันก็จะแบบโห คู่นี้มันไม่ธรรมดานี่คือมันมันแบบมันเป็นมันเป็นความแบบความหล่อแบบไม่ต้องตะโกนมากคือซึ่งผมรู้สึกว่าคู่นี้แหละเป็นคู่ที่ผมอ่ะค่อนข้างแฮปปี้เลยที่จะเอามาใส่เวลาไปออกงานคือเรารู้สึกว่าบุคลิกของเราอ่ะอาจจะแบบชอบแต่งตัวดุอ่ะแต่จริงเฮ้ยเราก็มีดีเทลซึ่งคู่นี้มันเลพิเซนต์แบบนั้นเลยมันเลพิเซนต์แบบฉันเป็นคนฟอร์มอลแต่จริงแล้วฉันมีดีเทลมีรายละเอียดฉันมีลูกเล่นคือคุณลองสังเกตดูสิว่า ฉันมีอะไรเป็นลูกเล่นอะไรเขาจะแบบเหมือนมีความเป็นเอกลักษณ์แบบนั้นซึ่งผมรู้สึกว่า u b e r อร์ซี่ทำสิ่งนี้ออกมาได้ดีมากอะแต่ทีนี้ในฐานะนักวิเคราะห์นะถ้าถ้าผมแบบลองวิเคราะห์ทองดาวคู่นี้แล้วผมจะติสักอันหนึ่งเนี่ยผมก็จะติเรื่องเรื่องหนึ่งก็คือว่าไอตรงส่วนของงานเอ่อภาพรวมของหนังเนี่ยคือหนังตัวนี้มันเป็นหนังที่ดีนะเป็น Blackbox c a ์ f ที่ผ่านการทำมาแบบ เขาเรียกว่าคัดหนังส่วนที่มันดีมาแต่ว่าจะเห็นว่าคลิซซิ่งของหนังเนี่ยมันยังแอบมีความแบบย่นย่นนิดนึงนะมันจะมีความแบบมีการคือปกติคลิซซิ่งจะจะเกิดในแนวขวางแต่นี้มันมันเกิดรอยย่นในแนวในแนวยาวด้วยคือผมไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะปัจจัยปัจจัยที่เราอ่ะซื้อรองเท้าที่อยู่ในเขตเย็นมาก่อนแล้วมาใช้ในเขตร้อนอ่ะทำให้ส่วนของหนังอัปเปอร์มันแอบแบบ เปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะแล้วก็มีการขยายตัวหรืออะไรแบบนี้มันเลยทําให้ภูมิอากาศของประเทศไทยเนี่ยมีผลให้ตรงส่วนหนังมันดูยับยับย่นย้นยนยุยฟูฟูอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือผมก็สังเกตว่า g a r ิโนเกอร์ลิงเนี่ยเขาก็ดึงตึงมากเจมส์เวสเทิร์นเขาก็ดึงตึงมากมันมันใช้ในไทยก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าคู่นี้ดันเกิดนะแต่ว่าฟีลลิ่งของหนังสัมพั์เนี่ยดีจับแล้วนุ่มสบายมือรูมขนเล็ก อันนี้ไม่ได้ลงแว็กอะไรมากมายนะแต่สะท้อนแสงดีมากคือแปลว่าจริงๆอ่ะคุณภาพวัตถุดิบดีนะแต่การควบคุมปัจจัยการยืดหดขยายตัวของรองเท้าอาจจะยังมีหรืออาจจะเกี่ยวข้องกับการที่เขามีไลนิง่งทั้งชิ้นชิ้นเดียวก็ได้อันนี้ผมอาจจะวิเคราะห์ไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยรองเท้าคู่นี้คือแบบผมผมให้นิยามมันประมาณว่าเป็นแบบรองเท้าที่แอบแซบแล้วกัน <laughs> คือแบบหน้าตามดูแบบฟอร์มอลมากเลยแต่ว่าพอเข้ามาดูเห็นหน้ากากเห็นอะไรข้างในบอกโอ้โหมันแซบนี่ว่า ซึ่งผมขึ้นค่อนข้างชื่นชอบเลยแล้วกันก็จะบอกว่าแบรนด์ u b e r อร์เนี่ยก็จัดเป็นรองเท้าที่แบบท็อปไฮเทียระดับแบบท็อป10ของ French ก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจตอนนี้ยังยังไม่ได้ข่าวนะว่าเขาเนี่ยจะเข้ามาไทยเมื่อไหร่แต่ว่ามันจะมีช็อปอยู่เนี่ยที่ฝรั่งเศสหรือว่าไม่แน่ใจว่าตอนนี้ที่เกาหลีเขเข้าห,หรือย,อยังแต่ว่าคือผมแนะนําว่างานมันดีนะคือตัวงานดีงานดีไซน์ดีแล้วก็งานที่มีความแบบละเอียดเพียงแต่ว่า ถ้าเกิดคุณจะต้องจ่ายเงินสำหรับ b บร a k construction นะคุณไม่ได้ hand, hand ์ a n d w ด้วยนะแต่อยู่ในราคาที่4-5 0ถึงมคุณอาจจะต้องเตรียมบัตเจ็ตไว้ประมาณหนึ่งแล้วก็ความคาดหวังของคุณอาจจะไม่ใช่ไม่ใช่แบบว่าคุณจะได้ hand w เ e ลอะถ้าเกิดว่าคุณ expect ว่าคุณอยากได้ hand w เ e ลเนี่ยต้องบวกเงินบิกหลายพันเลยก็คิดว่าอ่ามันก็จะมีความยากในเรื่องของการ จัดสรรบัจเจ็ตในการซื้อเขาแล้วกันเนาะแต่ผมรู้สึกว่างานเขาแบบดีมากจริงๆเนาะก็ขอบคุณทุกคนที่ฟังจน,นจบนะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีข้อมูลอะไรที่ผมให้ไม่ครบหรือว่ามีอะไรที่แบบผมให้ผิดไปก็ขออภัยแล้วก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยแล้วเดี๋ยวผมจะอาจจะมีการใส่คอมเมนต์เพื่อแก้ไขเลยเพิ่มเติมเนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่าอนาคตอยากให้ทําแบรนด์อะไรหรือรู้สึกว่ามีแบรนด์ไหนที่คุณยังไม่ได้ให้แบบคนมาให้ข้อมูลได้พอสมควรอยากให้ผมทําให้ก็คอมเมนต์เอาไว้แล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับ ขอบคุณทุกคนมากมากเลยแล้วก็เดี๋ยวเจอกันในคลิปถัดไปครับ